สวัสดีครับพบครับก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปเข้าเซเว่นสไตล์ในแบบนะครับก็จะเป็นคลิปดื่มอะไรในเซเว่นนะครับที่จริงผมเคยทำคลิปนี้ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมมาดูนะครับผมก็คิดว่าเครื่องดื่มมันยังน้อยไปนะครับเครื่องดื่มที่ผมหาซื้อมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันยังน้อยไปอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่ได้เอาลง YouTube เมื่อคืนผมก็เลยไปเซเว่นมาใหม่นะครับแล้วก็หาเครื่องดื่มมาให้ได้เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ผมก็มาทำคลิปนี้วันนี้นะครับเพื่อที่ผมอยากหาเครื่องดื่มให้ได้เยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับตอนที่เข้าเซเว่นนะครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็เครื่องดื่มตัวแรกนะครับจะเป็น Pepsi Max นะครับก็ Pepsi Max จะมี0กิโลแคลอรี่นะครับหรือว่า0แคลอรี่นั่นเองกิโลแคลอรี่กับแคลอรี่จะเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถดูข้างหลังได้นะครับเขาจะเขียนว่าพลังงานทั้งหมด0กิโลแคลอรี่นะครับก็คือไม่มีแคลอรี่นั่นเองเพื่อนๆก็สามารถดื่มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คุณจะไม่ได้แคลอรี่ใดๆจากเครื่องดื่มตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือน้ำส้มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากกินน้ำส้มอะไรอย่างงี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับยี่ห้อนี้จะมีแคลอรี่น้อยสุดแล้วนะครับเขาจะมี50แคลอรี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูข้างหลังได้นะครับเขาจะเขียนว่าพลังงานทั้งหมด50กิโลแคลอรี่นะครับก็เป็นของยี่ห้อ Eve นะครับแล้วเราก็จะมีน้ำผลไม้ยี่ห้อมารีนะครับก็เท่าที่ผมเห็นจะมี2รสนะครับที่เขียนว่าไลท์30แคลอรี่นะครับถ้าเขาไม่ได้เขียนว่าไลท์กับ30แคลอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบบปกตินะครับก็จะมีแคลอรี่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่านี้จะมีแคลอรี่กล่องละ30แคลอรี่นะครับก็จะมี2รสนะครับอันนี้จะเป็นรสน้ำองุ่นแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นรสน้ำทับทิมผสมผลไม้รวมนะครับ2ตัวนี้นะครับและอีกอันนึงก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะครับเป็นนมเปรี้ยว Dutch Mill Delight นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นสีอื่นจะมีแคลอรี่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าสีเขียวตัวนี้จะมี30แคลอรี่เองนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถดูได้จากข้างหลังนะครับเขาเขียนว่าพลังงานทั้งหมด30กิโลแคลอรี่นะครับถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยก็จะมีแคลอรี่มากกว่านี้นะครับก็ควรดูเป็นสีเขียวนะครับโอเคครับนั่นก็เป็นเครื่องดื่มทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆดูวันนี้นะครับก็บางตัวก็จะมีแคลอรี่น้อยบางตัวก็จะไม่มีแคลอรี่เลยนะครับก็เครื่องดื่มที่ผมแนะนำไปนะครับมันก็สามารถทำให้คุณดื่มแล้วชื่นใจได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้คุณคิดว่าโอเคดื่มเครื่องดื่มพวกนี้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเปล่าแล้วนะครับน้ำเปล่ายังจำเป็นอยู่นะครับผมอยากให้คุณรู้ว่าแบบมันไม่สามารถเอามาทดแทนกันได้นะครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับถ้าคุณมีคำถามอะไรก็สามารถถามผมได้ใน Facebook หรือไม่ก็ Instagram นะครับโอเคครับสวัสดีครับ